นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่31ที่กรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูแล้วพอใจที่ไทยได้ประกาศความพร้อมในเวทีระดับโลกเชื่อว่าดึงดูดการค้าการลงทุนเข้ามาในไทยง่ายขึ้นนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหรือเอเปคครั้งที่31และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูในวันที่14ถึง16พฤศจิกายนแล้วโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพอใจภาพรวมการประชุมทั้ง3วันที่ผ่านมาซึ่งได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างๆที่สำคัญได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของไทยในเวทีเอเปคซึ่งเป็นเวทีระดับโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วสำหรับการค้าการลงทุนและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกันซึ่งมั่นใจว่าการที่ได้มาพูดคุยครั้งนี้จะทำให้ไทยได้ประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือจากประเทศต่างๆที่จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะในเวทีการประชุมนี้ไทยได้ทำให้ทั่วโลกรู้ว่าไทยมีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุนและได้ย้ำถึงการที่ไทยมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรอัจฉริยะและส่งเสริมการทำเขตการค้าเสรีต่างๆดังนั้นเชื่อว่าโอกาสที่จะขยายการค้าการลงทุนให้กับประเทศไทยจึงทำได้ง่ายขึ้นทั้ง3วันนี้นะคะถือว่าได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำต่างๆพอเราหลบไปข้างหลังเป็น private แล้วเนี่ยเราได้คุยกันในเรื่องที่ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อประเทศทั้ง2ประเทศนะคะแล้วก็ได้ย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลกว่าเราพร้อมแล้วสำหรับการลงทุนสำหรับการร่วมมือนะคะเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจทั้งของเราและของเขาแล้วก็แน่นอนว่าดิฉันมั่นใจเลยว่าการที่ได้มาคุยแบบนี้ทำให้เราสามารถได้ความร่วมมือจากประเทศต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะการคุยหรือการเจรจาต่อไปก็ทำให้รู้ว่าเรามีตัวตนประเทศไทยมีศักยภาพมีตัวตนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้คุยกับประเทศต่างๆง่ายขึ้นหาโอกาสให้กับประเทศไทยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสในระหว่างการประชุมเอเปกได้พบหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจต่างๆเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันเช่นการพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนต่างๆซึ่งต่างเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างการให้ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางออกจากกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูทันทีซึ่งจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในวันนี้เวลาประมาณ 11:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรู